อาจจะไม่สะดวกเวลาเซ็นอะไรเงี้ยเลยจัดการปิดเต็มไว้ก่อนแล้วก็คุยกับลุงพลเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคือผมทำมาทั้งสองอย่างแหละทั้งเงินสดด้วยแล้วก็โฉนดที่ดินด้วยนะครับก็ทั้งสองอย่างก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วครับดูแล้วเข้าขั้นตอนการยื่นประกันตัวในวันที่ช่วงลงทุนก็เข้าใจครับก็บอกแล้วแหละว่ามันอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับว่าศาลท่านจะให้ประกันหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราเป็นทนายนะครับเราก็หวังที่อยากจะได้ให้ศาลท่านเมตตานะครับให้ลุงพลได้ออกไปสู้นะครับถ้าดูแล้วตรงนี้มีโอกาสมากขนาดไหนคือยังไม่อยากจะพูดถึงตอนนี้ดีกว่าว่าโอกาสมากหรือน้อยนะครับเอาเป็นว่าอยู่ที่ดุลพินิจของศาลแล้วกันนะครับว่าศาลท่านจะยังไงนะครับการยื่นไปเนี่ยมีการประกอบเราก็ยกเหตุผลไปอยู่แล้วแหละนะครับอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้านะครับว่าคือเรื่องนี้เรากังวลอยู่ไอ้ตรงที่เรื่องข้อหาที่มันโทษร้ายแรงเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะว่าไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างถามว่าแต่อย่างกรณีคนที่ปฏิเสธชั้นสอบสวนแล้วก็จะได้ให้การในชั้นศาลนะคะน่าจะมีผลต่อการสอบสวนคือนี้ต้องเข้าใจก่อนลุงพลเราไม่ใช่ว่าเราจะให้การทั้งศาลทั้งหมดนะลุงพลให้การกับพนักงานสวนเนี่ยมาหลายครั้งในฐานะพยานสอบทุกครั้งนะครับก็ให้การเหมือนกันหมดทีนี้เนี่ยเราก็เอาคำให้การในฐานะพยานเนี่ยมาในเป็นชั้นผู้ต้องหาด้วยนะพอเขาแจ้งข้อหาเราบอกแล้วเราใช้คำให้การตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ให้การอะไรนะแล้วที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าพนักงานสวนจะถามไปเพิ่มเราก็ตอบไปแล้วแล้วก็ที่เหลือเราก็จะไปในศาลต่อไปหลักทรัพย์ยังเป็นที่ดินสองแปลงเหมือนเดิมทำให้สองอย่างครับว่าเป็นที่ดินกับเงินสดนะครับที่ดินมีอยู่สองแปลงนะครับก็เตรียมไว้ล้านกว่าบาทนะครับส่วนเงินสดเนี่ยก็ให้ป้าแตนไปแล้วเดี๋ยวค่อยบอกตัวเลขพรุ่งนี้ดีกว่าสิบโมงนะครับถึงที่ศาลสิบโมงถึงที่ศาลนะครับวันนี้พอดีผมเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง DNA ผมอะไรนั่นนะครับคือวันนี้ก็กะจะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนที่ทางเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยท่านพูดถึงเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกหมดนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการตรวจเนี่ย DNA เนี่ยนะครับมันมีอยู่2อย่างนิวเคลียส DNA กับไมโครคอนเดียนนะครับไมโครคอนเดียน DNA เนี่ยก็คือมันจะไม่ได้ระบุไปได้แน่นอนเลยว่าเป็นตัวบุคคลมันต้องใช้นิวเคลียส DNA แล้วนิวเคลียส DNA เนี่ยนะครับมันเอาจากไหนได้ถ้าเกิดว่าอย่างคนมีชีวิตเนี่ยเขาอาจจะเอาจากน้ำลายหรืออะไรแบบนี้หรือมาจากผมแต่ต้องมีรากถึงจะระบุตัวบุคคลได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไอ้ไมโครคอนเดียน DNA เนี่ยมันจะระบุได้แค่ว่ามาจากทางสายแม่เท่านั้นเองมาจากทางสายแม่จะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ฉะนั้นเนี่ยมันความที่มันจะชัดเจนมันจะน้อยกว่านิวเคลียส DNA นะครับแล้วผมที่ตำรวจพบเจอเนี่ยเอาที่ในรถนะครับ1และหรือที่ใกล้ๆศพน้องชมพู่ไม่ใช่นิวเคลียส DNA นะครับมาจากไมโครคอนเดียน DNA ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าผมที่เจอในรถนะครับเป็นของน้องชมพู่ใช้หลักอะไรตรวจนะครับเพราะว่าในนั้นไม่ได้มีรากผมแล้วในรถเนี่ยมันอาจจะเป็นของใครได้บ้างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นไมโครคอนเดียน DNA เนี่ยมันมาจากทางสายแม่ใช่ไหมครับความเป็นไปได้ก็มียายมีแม่น้องชมพู่มีป้าแตนลูกป้าแตนก็ยังได้ผู้ชายเพราะว่าถือว่ามาจากทางสายแม่แต่ว่าคือไมโครคอนเดียนเนี่ยมันจะมาถึงสมมุติว่าลูกเป็นผู้ชายลูกจะถ่ายข้อต่อไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสามารถไปต่อได้แบบนี้ฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นในรถเนี่ยมันเป็นได้กี่คนถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยนะคดีเนี้ยนะครับไปถามนักวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่จะมาเบิกความเนี่ยผมแค่ถามแค่คำถามเดียวคุณกล้ายืนยันเปล่าว่าเส้นผมเส้นเนี่ยเป็นของน้องชมพู่เขาจะกล้ายืนยันหรอไม่มีหรอกครับนะเพียงแต่ว่าตำรวจบอกไม่หมดมาเท่านั้นเองนะแล้วไอการที่เอาไปตรวจตอนนี้เนี่ยนะที่บอกว่าอะไรนะมีการตรวจเป็นแบบดูว่ามันตัดเหมือนกันนะครับอ่ะผมจะพูดถึงเรื่องนี้เลยผมอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะให้นะครับให้ไปดู Netflix นะครับไปดูสารคดีนะครับ The Innocent File ตอนที่1กับตอนที่2มันเป็นเรื่องจริงของที่อเมริกาที่เกิดขึ้นนะครับคือสารคดีเรื่องนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยี DNA นะครับเขาก็จะใช้วิธีว่าเส้น